เปิดประเด็นผมเกินร้อยอยู่แล้วถามเรื่องนี้ผมตอบเกินร้อยทุกทีอ่ะไม่เป็นอะไรเหมือนชาวบ้านเขาหรอกดีครับเป็นตัวบ้านของการนี่ผมจัดการมันได้ตอนนี้ผมจะไปรู้เรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ผมจะไปรู้เรื่องคาร์บอนออกซิเจนไฮโดรเจนและไนโตรเจนครับช้อนจะรู้เรื่องนี้ไปทั้งหมดผมก็เพิ่งเริ่มได้ไม่นานเลยครับเมื่อก่อนนี้ก็สูบจินเหมือนกันครับจินเป็นอาจินเหมือนกันวันหนึ่งเมื่อก่อนนี้ก็สองสามซองครับผมก็เพิ่งเริ่มได้เลยอย่าไปเลิกมัน คือท้ามันนะยืนท้ามันไปเลยไอ้ที่บอกว่าสูบยาบุหรี่เป็นมะเร็งเนี่ยมึงมาเลยมึงตายก่อนกูแน่ คนที่มาพูดตายก่อนลุงหงอกแกเนี่ยไม่ได้สนคือมันทำไมต้องสร้างแต่ความกลัวให้กันเนี่ยทำไมผมถึงจะหยิบยื่นความเข้าใจให้กับกันและกันทำไมผมถึงมีเซนส์อย่างนี้ลูกแม่แน่นอนผมต้องเอาตัวผมเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับได้ผ่านมาเรามีประสบการณ์เราจะได้รู้บอกต้องเอาตัวอย่างนี้แหละครับทุกวันนี้หน้าจอผมก็สูบยิ่งสุดทำได้ครับมีอะไรใช่ไหมผมเอาตัวซีมาเป็นเชื้อเพลิงหมดไอ้คาร์บอนที่เขาว่ามันจะเป็นพวกทาเธอที่เขาพูดโอ้โห108บุหรี่นี่มึงมาเยอะๆก็ยิ่งชอบมันอยู่ที่จิตอย่างเดียวก็แล้วมันอยู่ที่จิตถ้าจิตเราคิดว่ามันไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรแต่ร่างกายเราจะไปกับธาตุ4กับ5ไปตามกาลเวลาของเราจะประคองได้มากน้อยขนาดไหนก็ได้ครับเออผมนี่เป็นเลิกเพราะว่าคือสังคมที่ผมอยู่เนี่ยน้องก็เป็นมะเร็งปอดแล้วก็เขาได้กินไม่ได้เลยอยากมาระยะหลังเนี่ยมันเหมือนกับร่างกายผมเนี่ยอาจจะเริ่มรับไม่ได้นะเริ่มรับไม่ได้เพราะมีอาการจะบอกให้เราผมเวียนศีรษะมาเป็นเวลาหลายปีมากจนท่านหาหมอจนท่านหมอบอกว่ามันไม่เป็นแล้วแล้วก็อยู่ๆก็เลยหน้าอะไรขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาว่าบุหรี่ก็เลยเลิกบุหรี่เป็นเหตุใช่ครับว่าบุหรี่ที่ทำให้นั่นก็จะเลิกพอเลิกจากนั้นเวลานั้นเลิกจากนั้นมาการเปลี่ยนศีรษะกลับครับเลยก็เลยเลิกครับแล้วก็บอกมาระยะหลังเนี่ยน้องลูกเนี่ยเขาเมตตาบอกฟังคือร่างกายช่วงนี้ผมก็เจ็บเจ็บอยู่บ้างไม่บ้างเลยมากเลยพันสามทุกทีพันสาผมจะไม่ได้ลงจากเขาไม่ใช่ออกจากป่าแต่พันสาปีนี้ออกจากป่าบ่อยเลยตามหมอนัดอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็ไปหาหมอก็เรื่องตรวจตรงนี้ท่านี้มาพันสานี้พันสาที่สามพันสาแรกเบาหน่อยก็ทานยาหมออาจารย์หมอก็ให้ยาทานก็ดีพันสาพอเข้าพันสาจะเป็นที่สังเกตนะครับมีเริ่มพรรษาเนี่ยได้10กว่าวันก็จะเป็นเนี่ยพรรษาปีนี้พรรษาพิษามันแน่นแล้วเจ็บจนท่านมาหาหมอก็ให้ยาไปจนท่านร่างกายถ่ายออกมามีเป็นเลือดหน่อยก็เลยมาปรึกษาอาจารย์หมอเราให้ส่องกล้องดูก็เลยลำไส้ก็มีเป็นเนื้องอกอะไรขึ้นมาหน่อยครับแล้วก็ตัดการรักษาเนี่ยแล้วก็มีอาการเหมือนกับว่ามันเป็นไข้ติดเชื้ออาจารย์หมอที่นู่นอาจารย์หมอที่นี่บอกว่าตอนที่เป็นเนี่ยให้หาหมอที่นู่นเลยมันมีอาการไข้มีเข้าอาจารย์หมอก็บอกว่ากลัวว่าเรื่องไอ้ความเป็นไข้เนี่ยอย่างอื่นไม่กลัวก็เลยหาหมอที่นู่นเกี่ยวกับเรื่องการหมอเชี่ยวชาญด้านติดเชื้อท่านเลยบอกให้มาขอประวัติที่นี่ขึ้นไปเพราะว่าเราเคยทำประวัติที่นี่พอมาเสร็จก็เลยเรื่องตามาเลยมีตอนนี้เลยเรื่องมาตาอยู่มองแล้วพื้นเนี่ยมันสูงต่ำอะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้ก็เลยมีเรื่องโรคตาเข้ามาครับเป็นร่างกายกับขออนุญาตถามกับได้ครับไปอยู่บนเขาว่างไงบางทีเนี่ยไอ้เขาชื่อว่าอันเป็นไงผมอยู่ในป่าครับในป่าในเขาอ่ะในป่าในเขาก็เป็นไงสถานที่ตรงนั้นสถานที่เป็นภูมิเป็นป่าหินครับป่าอยู่ตรงบ้านแยงใกล้ๆนครไทย
นครไทยอำเภอนครไทยพิษณุโลกเออใช่ครับที่ผมอยู่ระหว่างพิษณุโลกกับเพชรบูรณ์แต่ที่ผมขึ้นอยู่ยังขึ้นอยู่จังหวัดพิษณุโลกแต่ใกล้ๆเพชรบูรณ์ระหว่างรอยเชื่อมต่อก็อยู่ในป่าเป็นป่าเดี๋ยวนี้ป่าก็บุกรุกเยอะแล้วครับชาวบ้านบุกรุกเยอะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าครับบำเพ็ญเพียรครับก็นั่งเจริญกรรมฐานอย่างนี้ไปถึงไหนเนาะกรรมฐานกับไปถึงไหนก็กำลังดำเนินการไปเรื่อยมันเป็นปัจจตังครับครับใช่อันนี้เห็นด้วยนะทางส่วนผมมันจะพูดอยู่3เวอร์ชันนะครับเรื่องนี้คือเรื่องของสภาพการในปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นเรามองไปปุ๊บก็เห็นถึงเรื่องของสภาพเป็นเรื่องราวของธรรมชาติในรูปแบบของบุคคลธรรมดาเขาว่าสภาพที่ว่าเนี่ยแน่นอนคำสอนเกิดขึ้นไม่อยู่เปลี่ยนแปลงไปมันอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทั้งหมดแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปช้ามันเปลี่ยนไปแน่นอนครับใช่ไม่มีอะไรถาวรครับตรงเนี้ยเราพูดอย่างเงี้ยน้อยคนมากจะเข้าใจครับยืนยันว่าน้อยคนมากจะเข้าใจครับแต่ถ้ารู้เนี่ยพูดกันพันล้านคนก็รู้เหมือนกันทันทีครับแต่ตัวเข้าใจแค่ยืนไม่เกิดครับเนี่ยตรงเนี้ยสําคัญมากครับเอาเป็นว่าเป็นเรื่องราวประชาชนธรรมดาก็ได้เรื่องของผ่านในตอนละ5อันนี้ผมเรียกว่าสภาพการครับทีนี้อีกเวอร์ชันหนึ่งเวลาเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ในเรื่องของสภาวะกายใช่ครับใช่ครับไอ้สภาวะนั่นคือทางลึกแล้วเรื่องใจกับจิตแล้วตอนนั้นจะมาผูกพันกันเรื่องนามธรรมแต่ตัวเราไม่รู้นะครับพอเวลาพัฒนาไปรู้ตัวนี้มันจะไปรู้เห็นในเรื่องของพระเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องของบุคคลาธิฐานบุคคลาธิฐานเนี่ยอย่างเช่นพูดถึงเทวดาเทวดาพูดถึงเทพถึงพรหมจะไปพวกนั้นนะครับทีนี้คนไหนก็ตามที่ไปแตกกันนั้นปุ๊บมันอินเนี่ยอินเนอร์เข้าไปยังตรงที่จะโจนั่นนะมันไม่ไปต่อไปยึดครับนั่นตัวนั้นก็เลยไปนิ่งตรงนี้ไม่ไปต่ออะไรไม่ไปต่อเพราะว่าฐานบุญประสงค์ไม่พอฐานบุญมันส่งไม่ขึ้นคือบุญมันเหมือนกับพยุงไม่ไปครับฐานบุญอดีตชาติหรือว่าอดีตผ่านมาแล้วทำอะไรมันไม่ขึ้นต่อมันก็อยู่ตรงนั้นก็เลยไปติดยึดตรงนั้นนะฮะออกมาปุ๊บเป็นเรื่องทรงทันทีโยมครับไปรูปนั้นทันทีส่วนมากคนจะไปติดตัวนั้นก็แล้วก็ถ้าถึงขั้นหนึ่งก็เรียกว่าไปติดสุขไปอยู่กับสุขกับตัวนั้นผมใช้ว่านั่นคือสภาวะสภาวะสภาวะครับทางพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องราวของบุคลาธิฐานเพียงแค่นึกก็เห็นนะครับเป็นประหลาดมากทีนี้เลยขั้นบุคคลาธิฐานไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นเรื่องของสีหรือว่าฉับพลันสีเป็นเห็นได้ในตาตอนนั้นก็มากไปมหาศาลเปลี่ยนแปลงครับไม่มีที่พอเวลาเลยสีไปแล้วนะครับคือเลยอรูปพรหมไปแล้วอรูปพรหมคือสีจำไหมรูปพรหมคือเรื่องของบุคคลาธิฐานเห็นไหมครับพอเวลาถึงอรูปพรหมเป็นสีไปหมดชาวรังสีเราเห็นได้ในตาเราเนี่ยพอเลยปุ๊บเป็นภาวะภาวะเนี่ยหมดแล้วสิ่งตัวตนแล้วครับเป็นภาวะเพราะนั้นจิตต้องบริสุทธิ์ในเวลาผมอธิบายเรื่องนี้ผมอธิบายสามเลยให้ลองไข้ครวญสิสำหรับนักปฏิบัติว่าไปถึงภาวะนี้หรือเปล่าผมว่าผมผ่านหมดทุกภาวะครับถึงอรูปภพแล้วมันไม่มีสีแล้วครับมันเป็นสีขาวหมดเอาลูกผมเอาหลักฟังผมเป็นสีขาวสีขาวมันเริ่มต้นมาตั้งแต่เริ่มไม่ขอโทษไม่ได้สีขาวสีเป็นแก้วใสครับแก้วใสเอาละหลักฟังต่อที่เชื่อมได้ไหมครับตอนนี้มันแน่นอนต้องยอมรับว่าปฏิการของไทยคนไทยนะครับพอเวลาเราคุยกันนะมันต่อยอดกันได้ไหมของเราก็คือของเราของเขาคือของเราถ้าต่อยอดก็ของผมเนี่ยพอเวลาถึงอารมณ์ผมนะสีเนี่ยมันร้อยแปดสีแล้วเป็นสีไหนกลัวครับความสว่างมันเริ่มเห็นตั้งแต่ตาสว่างแต่เริ่มต้นมนุษย์เทโวแล้วตรงนี้นะตาจิตคือความสว่างหลับตาที่เพื่อเห็นความสว่าง
ความสว่างเพิ่มขึ้นในความสว่างก็คือแปลว่าขาวก่อนขาวนี่สว่างนะครับมันเหมือนกับได้ไฟฉายในสมองเกิดอยู่อย่างเงี้ยในที่มืดมันจะเพียงสองทางการเพียงสองเป็นคนที่เป็นรูปก็เคยเป็นรูปชั้นรูปชุดชั้นหรือเทวดาเทวดาเยอะหมดแล้วก็ลังนาพวกเดชานแข่งสุรกายแน่นอนความแบบอาลักษณ์ของผมนะภาวะตรงนี้แหละพอเวลาเขาสวดอารมณ์ขึ้นมาปุ๊บเป็นสีขาวพระก็แบบสีเดินนะขาลงอยู่แล้วนะครับเพราะสีมันมาปุ๊บของผมนะจะมีสีดำมาปิดพี่ขั้วหนึ่งใสทันทีทีเนี้ยของผมมีดำมาปิดพี่ทีมันใสเลยไอ้คำว่าดำนี่คือผมใช้ว่าอวิชชานั่นเองเป็นตัวครอบก็ใช้หัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเข้ามาพูดจาอรูปธรรมเป็นต้นเหตุให้เกิดสังขารนั่นเองสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปนามรูปให้เกิดอายตนะให้เกิดอายตนะอายตนะเกิดความเกิดเวทนาเวทนาปุ๊บเนี่ยพวกนี้จะมาฟิลลิ่งนะเป็นพวกความรู้สึกที่พูดภาวะนี้ยังไม่ใช่โลกแล้วนะเนี่ยให้ดูว่ายังไม่ใช่ความเป็นโลกนะให้ดูว่าอันนี้เป็นพบมาอยู่ถ้าเป็นชาติปุ๊บแอมาเนี่ยเป็นชาติครับท่านพูดถูกครับเพราะว่ามันมีจุดมันจะเป็นภาวะที่เราแต่ช่วงที่เราจะขึ้นไปเนี่ยจะมีช่องดำถ้าเราทะลุช่องดำนี้ไปเนี่ยสุดเนี่ยที่สว่างสวยมากที่จะไม่มีแม้แต่กลางวันกลางคืนจุดนี้ครับใสไปหมดนะครับเป็นลักษณะที่แสงที่พูดไม่ถูกในโลกนี้มันเกินภาษาฮะบอกว่าใช่เป็นเกินภาษาเอาภาษามาพอเวลาถอยแล้วมันใช้ภาษาปุ๊บล็อกเลยทีนี้อ่ะไม่รู้จะใช้ภาษาไม่มีภาษามันเป็นอินเนอร์ในตัวเราเองสมบูรณ์แล้วบริบูรณ์ภาวะเนี่ยผมได้ทั้งฟิลลิ่งในตัวนะครับไม่ใช่ไปรู้แค่จิตเนี่ยในตัวผมได้ของผมเหมือนกับที่พูดมาที่อาจารย์พูดมาถูกกับที่ผมได้มาแล้วเขาก็ไม่ได้ตรวจครับถึงจุดนี้เป็นจุดที่ระหว่างที่ช่วงเหตุสวัสดิ์ที่ท่านบอกว่ามีแสงอะไรทุกอย่างที่เยอะแยะหมดเลยแต่กว่าที่จะก้าวเข้าไปผ่านไปจุดตรงนี้จุดตรงนี้จะเป็นมืดขอให้เราเข้าไปเป็นจุดแค่ปลายของสว่างเนี่ยถ้าเรารู้จุดนี้ขึ้นไปได้ถูกไหมครับถูกต้องส่วนทางผมเป๊ะกับของผมเป๊ะผมใช้คำพูดว่าประตูพระนิพพานไม่เคยปิดแต่มีช่องผ่านเล็กมากนะ เล็กอยู่เทียบนะเทียบภาษาเนาะต้องใช้ภาษาฟิสิกส์เข้ามาพูดจาคือว่านิวเคลียสนิวเคลียสมี2ตัวประกอบกันคือโปรตอนกับนิวตรอนไอ้ตรงกลางเนี่ยฮะตรงกลางเนี่ยฮะระหว่าง2สิ่งนี้เองก็เป็นภาวะของอิทธิพลตาของพุทธศาสนาให้ไว้ก็เหมือนกับทุกกระสุนเนี่ยครับมันอยู่เนื้อเดียวกันอยู่เนื้อได้แต่ชิ้นเดียวกันใช่อยู่ที่เราจะแยกแยะจับได้จุดถูกครับทุกสุดเนื้องานเดียวถูกอันเดียวกันครับใครครับอยู่ตรงกลางระหว่างทุกสุดได้นั่นนะฮะคือใช่เป็นทีมอันนี้ที่เราจะเข้าใจที่มาบังทุกกระสุดครับเราจะเข้าถึงจุดนี้ได้ใช่ไหมครับครับบุญฮะบุญมหาบุญอย่างเดียวใช่ไม่มีทางอื่นชั่วได้อีกแล้วบุญถามว่าบุญคืออะไรต่อทีนี้บุญคือทำบุญที่เราทำนั่นใช่ไหมผมบอกปลอบโลกนะทีนี้ไอ้ทำบุญนี่ปลอบโลกนะแต่ดีไม่ดีครับผมเซตภาษาใหม่เลยบุญคือความเข้าใจอย่างเช่นที่เราต่อยอดกันเนี่ยถ้าเข้าใจต่อกันเนี่ยผมถือเป็นบุญบุญคือปัญญาก็คือปัญญาท่านนั่นแหละจิตคือความสว่างคือบุญคือปัญญาผมใช้ภาษานี้มาตลอด20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแน่นอนนี่เป็นสัจธรรมครับงั้นแท้กระดานที่เข้าร่องนี้ได้นะค่อยๆแตะออกไปเข้าร่องภาษาสื่อสารกันได้ค่อยๆขยับยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะ
คือคำพูดนี่คือสัจธรรมถ้าคนเราเข้าใจแล้วเนี่ยนี่เป็นสัจธรรมมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาเองหรือใครมาลบล้างได้มันเป็นสิ่งที่คำว่าสัจธรรมในนี้ฮะเราพูดกันอยู่สองเวอร์ชันสองภาวะสัจธรรมที่เป็นโลกนี้เรียกว่าสมมุติสัจธรรมมาชาติโอเคนะแต่ถ้าหากว่าสัจธรรมของมันเกินโลกตัวนั้นเรียกว่าปรมัตถสัจธรรมสิ่งนี้ฮะไอตัวปรมัตถ์มันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ค้นพบมีอยู่แล้วมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกถ้าถามผมว่ามันมีอยู่ก่อนโลกเกิดแต่โลกมันเกิดอยู่ในท่ามกลางของสิ่งนี้จะบอกว่าพร้อมได้ไหมผมว่ามันมีอยู่ก่อนที่จะมีโลกใบนี้สิ่งที่ว่าเนี่ยโลกนี้มาเกิดในท่ามกลางของสิ่งนี้เนี่ยในส่วนตัวผมคิดอย่างนี้เลยเกิดมาเพราะจักรวาลหรือจักรวาลมาเกิดหลังนี้ถ้าบทจักรวาลปุ๊บต้องมีภาษาหนึ่งภาษาใหม่คือบิ๊กแบงภาษานักวิทยาศาสตร์ก็พูดถึงกันคือบิ๊กแบงคำว่าบิ๊กแบงเนี่ยมันจำลองภาพให้นึกซะว่าเป็นลูกโป่งหนึ่งลูกดวงดาวทั้งหมดที่เห็นเนี่ยมันอยู่ในลูกโป่งนั้นรอบนอกลูกโป่งเนี่ยคือ emptiness ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเนี่ยตัวนั้นมีอยู่แล้วทีนี้พอเปลี่ยนปุ๊บสิ่งนี้แตกเข้ามาในช่องกลางของนี้นี่นะไอ้สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นคนที่พบพระองค์เดียวในโลกในความเป็นมนุษย์บอกว่าเช่านี่แหละที่บอกว่าพระองค์ไปล่วงรู้ทุกสรรพสิ่งคือตรงนี้เองทีนี้เมื่อเวลาไปล่วงรู้ทุกสรรพสิ่งมาถึงขั้นการบัญญัติเนี่ยเป็นพระสัพพิโดกมันไปไม่ถึงตรงนั้นผมบอกว่า 70% พระสัพพิโดกเนี่ยครับไม่ใช่ของจริงของจริงมีไม่เกิน 30% ซ่อนอยู่ในพระไตรปิฎกครับแก่นที่อยู่ครับครับกับแก่นมันใช่นี้ใครต้องการหาของจริงได้ต้องผ่านกระบวนการอยู่หนึ่งต้องรู้เรื่องของขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องรู้เรื่องนี้ด้วยตัวเองครับต้องแตกฉันตรงนี้2รู้ไม่ได้ต้องแตกถูกต้องครับ2ต้องไปรู้เรื่องของสติปัฏฐาน4กายาเวทนาจิตตาและธรรมานุปัสสนาต้องรู้เรื่องนั้น3จะต้องรู้อริยสัจ3ทุกสมุทัยนิโรธ4ไม่ต้องพูดถึงมันเป็นตลาดสดตลาดแห้งไปแล้วนะฮะต้องรู้พรหมวิหาร4แน่นอนครับเมตตากรุณามุทิตาต้องรู้อยู่แล้วคือต้องมีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไปต่อไม่ได้ใช่ครับตรงนี้ต้องมีก่อนเลยล่ะเป็นฐานเลยนะคนนี้เป็นฐานเลยเมตตาต้องมาก่อนเป็นหลักเลยครับเป็นฐานเลยฮะเป็นเบสของมันเลยล่ะครับถ้าฐานตรงนี้ไม่มั่นคงไม่เหนียวเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเมตตากรุณาเนี่ยมันเป็นตัวหลักมันเลยล่ะครับต้องมีไม่มีไม่ได้ทีนี้พุทธศาสนาสอนห้ามฆ่าต้องมีเมตตาต่อสัตว์ศาสนาอื่นถึงพิธีแล้วก็จะเอาไก่งวงมาฆ่าให้ตายหมดเอาแพะมาฆ่าให้ตายหมด นั่นไม่ว่ากันนั่นคือเขาการบวงสรวงใส่ที่ก็จะเป็นการบวงสรวงอะไรก็ตามแต่ที่เขาจะว่ากันแล้วครับในเรื่องนี้แล้วก็นำมาวิพากษ์กันเล่นๆเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นวิพากษ์กันเล่นๆจำไว้ครับถึงแม้ว่าจะมีข้อห้ามฆ่าสัตว์แต่ทุกคนก็ทำไม่ได้หรอกผมก็เด็กๆมาฆ่าเลยเหมือนกันลูกชาวนาได้กินอะไรอ่ะก็ผ่านมาวนแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ผ่านมานั่นคือประสบการณ์ตรงถามว่าวันนี้ทำไหมก็ไม่ทำกินไหมไม่เหลือมากินให้ดูเดี๋ยวนี้พยายามเรียกครับคนเรียกได้ก็เรียกได้เลยครับเรียกได้จะยินดีด้วยจะให้บริสุทธิ์มันเราอยู่ในมวลมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยขอให้รักษาให้ได้มากที่สุดก็พอแล้วครับแต่ให้บริสุทธิ์จริงๆแล้วเนี่ย
สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการสร้างกิเลสให้เรามากขึ้นทุกวันเราพยายามให้มันประคองสิ่งให้บริสุทธิ์ได้มากที่สุดดีกว่าครับทีนี้คนที่จะไปถึงตรงนี้ได้ทั้งโลกต้องเต็มเนี่ยทั้งโลกยังปากกันตีนเทียมอยู่เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ครับหรือแต่ให้มีนั้นสิ่งนั้นเอาไว้ประคองไว้หน่อยถึงแม้ว่าเราไม่สามารถไปได้ทั้งหมดเพราะว่ามันจะปากกันตีนเทียมอยู่เนาะตัวนี้ประคองให้ได้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอพอว่าในขีดเส้นใต้จึ๊งเลยของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้มีไม่พอนั่นคืออาชีพพอปุ๊บเขาเรียกทางโลกเต็มแล้วเนี่ยมาถึงทางธรรมที่ว่าเนี่ยมันจะง่ายเลยถ้ายังยื้อไปยื้อมาอยู่มันก็ไม่นิ่งโลกก็ยังไม่นิ่งเลยเห็นไหมมันก็จะไปต่อยากแต่ต้องเข้าใจให้ได้อย่างน้อยสุดลุงหมอเล่าให้ฟังเวลานี้ก็ยึดเป็นหลักเพราะชีวิตจริงต้องเจอแน่นอนเมื่อไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยเห็นไหมครับหิวไหมต้องอยู่ไหมไม่ทำอะไรมันมีอยู่มันต้องรองรับไว้ให้ได้อย่าไปเดือดร้อนตรงนั้นมันนี่จะไปต่อทางด้านใจจิตเพราะกายมันทำอะไรไม่ได้แล้วแก่ตัวมามันทำอะไรก็นั่งนอนภาวนาเอาสิครับจะมีวิปัสสนากรรมฐานอะไรก็ใส่เข้าไปเถอะตามเหตุตามนี้ตรงนั้นแต่ทางผมเองผมใช้ควบคู่กันเพราะว่าผมถือผมได้แล้วตรงนั้นผมก็ใช้ชีวิตง่ายๆของผมได้แล้วผมก็ผมได้เลยแล้วมีหน้าที่เผยแพร่แล้วก็เป็นปัดคนไหนรับได้มากได้น้อยก็เป็นบุญมันจะเป็นบุคคลไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาถึงทางด้านนำเสนอเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์มาจากจิตบริสุทธิ์ครับมาจากทำได้ทุกคนทำได้หมดแต่ก่อนอื่นต้องรักษาตัวเองให้ได้ซะก่อนก่อนอื่นเลยนะครับต้องรักษาตัวเองให้ได้ถ้ายังรักษาตัวเองยังไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราทำนั้นยังไม่ได้หรือได้มันยังไม่พร้อมสักทีเดียวอย่างเงี้ยหรือว่าจอหลุดจอดประมาณนั้นมันไม่ดีอ่ะไม่ดีมันขึ้นลงมันออกซ้ายออกขวาโบราณล่างอย่างเงี้ยมันก็สายไปเรื่อยใช่ครับต้องให้นิ่งไว้ก่อนครับก็พยายามยึดหลีกเขามานิ่งเอาไว้ให้ได้ก็แค่นี้นะครับนิ่งอย่างเดียวกายใจจิตมันเป็นหนึ่งเดียวใช่มันเรียกต่อท่อปฏิภาณได้ต้องนิ่งกายใจจิตด้วยมันนิ่งยังไงมันนิ่งใจกายยังพอได้แล้วเนี่ยนั่งนิ่งนอนนิ่งยังพอได้นะเห็นภาพไอ้ใจนิ่งทำไงวะเนี่ยแล้วจิตอะไรเนี่ยโอ้โหไปต่อยากใจนิ่งใจยังไงใจคืออะไรที่ทำให้นิ่งใจนิ่งใจคืออะไรใจคือความคิดอย่าคิดมาความคิดมันยังไม่ทั้งสรุปก็มีความรู้สึกจากความคิดของเราคิดไม่ได้เลยครับเวลามันแค่มันปุ๊บหน้าตาจะตอบสนองเองหรือคนรู้คนของเป็นดีอย่างเดียวมันไม่ได้คิดอย่างเดียวคิดเสร็จแล้วปรุงแต่งด้วยเนี่ยตัวปรุงแต่งเนี่ยตัวเนี่ยตัวปัญหากับชีวิตแล้วครับมันปรุงแต่งธรรมชาติของมันครับมันต้องใจในระดับของธรรมชาติผมจะเข้าใจเรื่องของระดับของธรรมชาติผมที่พูดจาก็จะนะครับถึงไม่เหมือนก็ทำได้นะครับภาษาลูกหน่อยทำได้นะครับไม่เสียหายแล้วไปต่อยอดเองเพราะงั้นผมก็อาจตัวตนเป็นตัวตนเป็นที่เรียกว่าเข้าถึงพลังบริสุทธิ์เข้าถึงสิ่งที่พระเจ้าบอกมาสิ่งนั้นคือพระธรรมผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระเจ้าแค่ภาษานะสมัยพระเจ้าดูพระเจ้ารูปถ้าบอกว่านั่นแหละเด็กแรกกับพระเจ้าท่านคือกับพระเจ้ารูปมันฝังในจิตเป็นสมองแล้วมันพอเวลาเราถึงการพูดแต่งพระเจ้ารูปแน่นอนเห็นแน่ผู้ใดเห็นธรรมเขาผู้นั้นเห็นพระคถาคตคือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้เผยแผ่
ไม่ใช่เผยแผ่เป็นธรรมสุดท้ายธรรมไปถึงโยมถ้าเธอเข้าถึงธรรมเธอก็เข้าถึงเราสถาพรมาวันนี้เขาทำต้องมาแปลความเลยเขาไม่ทำธรรมคือธรรมชาติใช่ไหมหรือธรรมะถ้าธรรมะอย่างที่โยมถ้าธรรมชาติจะใช้เราเสียเอาไงเอาไม่ได้ต้องเข้าถึงธรรมชาติมันมีธรรมสองตัวจะทอรหันทอรหันได้ทองธรรมเนี่ยคือมนุษย์เป็นผู้กระทำใช่ไหมแต่ทอรหันเนี่ยครับมนุษย์เราไม่สามารถทำได้มันเกิดแบบธรรมชาตินี่คือสัจธรรมเพราะผมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรดินน้ำอากาศความร้อนหรือไฟใครเห็นธรรมชาติใครเห็นอากาศนี่นั่นแหละคนที่เห็นอากาศหรือไฟนั่นแหละครับคือตัวที่เข้าถึงเอาง่ายๆเลยไม่ต้องไปหาพระเจ้าอยู่หัวพวกไหนเลยใครเห็นอากาศใครเห็นอากาศอากาศมีแต่ไม่เห็นใช่ไหมครับใช่มีแต่ไม่เห็นแต่รู้สึกได้ไหมได้ผ่านอะไรผ่านร้อนคือคุณภูมิแต่อากาศเห็นนะถ้าเราเข้าใจจริงๆคำว่าเนี่ยอากาศที่เราไม่เห็นไม่ได้เราดูใบไม้ดิครับใบไม้วิวนั่นน่ะนั่นโดนอากาศพัดถ้าเรารู้จักเข้าใจมองเข้าไปให้ลึกๆเข้าไปจริงๆอากาศที่เรามองเนี่ยเราไม่เห็นหรอกครับแต่มีองค์ประกอบที่ทำให้เราเห็นอากาศโดยที่ใบไม้เนี่ยเราดูเพ่งพิจารณาเมื่อใบไม้ไหวเนี่ยนั่นคืออากาศมาแล้วแต่ถ้าไม่มีอากาศผ่านใบไม้จะไม่ไหวถ้าผมคิดนะทำไมไปถึงว่าตังตัวที่ผมคิดคิดนะครับอากาศที่ไหวก็เพราะมีความร้อนเป็นตัวเร่งให้อากาศขยายตัวทำให้เกิดแรงกระทบนั้นก็เลยเกิดลมนั่นเองก็นั่นคือองค์ประกอบทั้ง4ทั้ง4ธาตุมันต้องมาประสานกันกันถึงจะเกิดผมไม่มาไม่มาด้วยความจริงครับผมขอบพระคุณครับที่ได้ครับก็มีความรู้เรื่องปีนี้ยาท่าไปปีนี้เราลงไปที่คุณแปดครับตอนนั้นตัวเราท่านชายก็บอกว่าเป็นท่านสีโรนะตัวเองแกนำแอนด์ว่าดูปัญญาอินนะลงไปท่าอินธาตุดินธาตุดินมีวิญญาณมีธาตุดินน้ำมีวิญญาณธาตุน้ำอากาศมีวิญญาณมีธาตุอากาศไฟมีวิญญาณเขาก็วิญญาณด้วยนะภาษานั้นที่เป็นแกนของอยู่แกนที่ว่านั้นผมเรียกว่าแกนปัญญาก็ทั้งหมด4ธาตุเนี่ยมันก็ต้องมีวิญญาณธาตุอยู่ทุกอย่างเลยทั้ง4อย่างใช่ครับครับก็มีวิญญาณเองคนโบราณบอกว่าผีนะถ้าคนบอกว่าผีรู้หมอบอกว่าคือพลังงานแล้วกันแล้วประมาณนี้ก็รู้สึกแต่วิญญาณที่รู้ถึงนี้คือพลังงานที่รู้สึกนะมีสองแบบเราต้องวิญญาณในพุทธศาสนามีอยู่สองกลุ่มเช่นหนึ่งมาจากน้องข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทภาษาละกันอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดการปรุงแต่งคือสังขารสังขารต่อไปวิญญาณวิญญาณตัวนี้คือพลังงานให้บริสุทธิ์ช่วยแต่การวิญญาณมาจากขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี้คือพลังที่บริสุทธิ์เราวิญญาณต้องอย่างดีนะมันก็ขอโทษนะผมอาจจะเข้าใจผิดแล้ววิญญาณก็มีอยู่สองมีวิญญาณขาวกับวิญญาณดำนะถ้าเรียกว่าอวิชชากับวิชาฮะไม่ใช่ที่เราจะค้นคว้าว่าเราจะเอาวิญญาณตัวไหนที่เป็นที่ตั้งแต่มีคู่กันแน่นอนเจ๊เขาจะไปคู่กันอยู่ตลอดก็เหมือนอย่างที่จะต้องไปคู่กันตลอดแต่เราต้องค้นคว้าระหว่างกลางระหว่างอวิชชากับวิชาเนี่ยเราจะหาจุดเนี้ยก็เหมือนอย่างเหรียญเนี่ยเหรียญจะมี2ด้านแต่คนเขาจะมองแค่2ด้านแต่ไม่ได้มอง
ด้านตั้งจริงๆแล้วมันมี3ด้านใช่ไหมเขาไม่ได้ส่วนมากจะพูดแต่แค่2ด้านจะไม่มองด้านที่มันตั้งเนี่ยอย่างนี้วิญญาณมันก็มีทั้งถ้าเปรียบเทียบเนี่ยในโลกมนุษย์ขาวกับดำธรรมะก็มีทั้งขาวและดำโลกในนี้มีโลกุตระกับโลกิยะแต่เราจะรู้ว่าระหว่างกลางโลกิยะกับโลกุตระคือจุดอะไรเนี่ยอยู่ตรงกลางนี่คืออะไรเราจะต้องเข้าไปให้ถึงจุดถูกไหมครับที่ผมคิดถูกต้องครับผมใช้คำนี้ที่เดินด้านขวาด้านขวาในตัวขาผมเรียกว่าแดดหรือด้านที่สามนั่นเองนะครับในด้านตรงกลางของเด็กคือด้านที่สามนั่นเองตรงสามของเด็กตรงเล็กนั่นเองตรงสามของเด็กคือตรงกลางที่แกนโลกนั่นเองผมว่าโลกใบนี้ทุกอย่างเกิดจากองศาหมดสรรพสิ่งในโลกเนี่ยเกิดจากองศาในความคิดผมนะโดยที่ครูบาอาจารย์ผมได้บอกเสียงว่าองศายกตัวอย่างเช่นผมถ้าไม่มีภรรยาผมมีลูกได้ไหมไม่ได้ผมมีภรรยาผมถึงจะมีลูกลูกถึงจะมาเรียกพ่อและแม่ใช่ไหมนี่ทุกอย่างเกิดจากองศาหมดที่ผมครูบาอาจารย์ผมได้ประสิทธิ์ประสานให้กับผมครับองศาครับอะไรนะครับเกิดการโทสะที่มาโทสะโมหะนี้มันอยู่ที่เราพิจารณาแล้วใช่ไหมเกิดการแล้วที่หมายถึงว่าโลกเราเนี่ยทุกอย่างเกิดจากองศาหมดในความคิดเนี้ยมีคือเหมือนกับว่าถ้าผมจะมีอยากให้คนมาเรียกผมพ่อเนี่ยนะถ้าผมไม่มีภรรยาใช่ไหมผมก็ไม่มีลูกที่มาเรียกว่าผมพ่อและแม่แต่ว่าเปรียบเกิดจากว่าสรรพสิ่งในโลกเนี่ยเกิดจากองศาหมดองศาก็คือธรรมองศาองสามมีทั้งหมดสามองค์องค์มีองค์ประกอบใช่ครับองค์ประกอบมีทั้งหมดสามองค์ด้วยก็ยังมีพระอาทิตย์และกลางวันมีทั้งกลางวันและกลางคืนแต่มันจะมีช่วงต่อระหว่างกลางวันและกลางคืนช่วงมันต้องมีช่วงหนึ่งใช่ไหมบางคนก็บอกเที่ยงคืนเที่ยงวันอะไรเนี่ยทุกอย่างในสรรพสิ่งในนี้ครับผมพี่มาแน่นอนครับผมถามต่อไปมากครับผมก็คือของพระนารายณ์ครับใช่ครับใช่ของพระนารายณ์เองที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้พ่อกฎเนี่ยครับเวลานี้นะผมจะต้องไปถามตอนนี้มาเกิดกินท่าเวลาก็พอแล้วครับพี่มาคุณนายก็รูปของนามครับเอ๊ะอะไรครับแยกนามกับรูปได้อยู่ตรงกลางว่านามก็แยกได้ที่จะใช้ได้ก็ตรงกลางนามกับรูปนี้อาจารย์เรียกว่าอะไรครับเพียวปีที่บางคนก็เรียกความว่างเปล่าใช่ถูกไหมเอ็นยูเอสเป็นยูขอให้เข้าคนเราทุกวันนี้ต้องขอให้เข้าตัวเนี้ยรู้ให้จริงรู้ให้ถ่องแท้รู้ให้กระจ่างตัวเนี้ยชีวิตจะมีความสุขที่สุดเกินความสุขเลยใช่เกินสุขเกินทุกข์เกินสุขเกินทุกข์อาจารย์ได้เกินทุกข์เกินบาปอาจารย์ให้ความรู้ได้นะครับแต่ผมเข้าใจตัวเนี้ยขอโทษไม่ใช่อวดอุตริดีนะครับเข้าใจแล้วก็ว่าจะได้เกินทุกข์ขอให้เข้าถึงตัวนี้ให้ได้แต่ตัวนี้ทุกคนยังไม่เข้าใจเยอะยังไม่ถึงอีกเยอะยังไม่ถึงครับผมต้องอ่านตัวเองก็ถึงครับผิดกฎหมายก็ยังท่านบอกไม่แก้นั่นไม่มีอะไรผิดหรอกครับไม่มีอะไรผิดเขาอย่างแต่ละบุคคลเนี่ยผมก็รู้อย่างนี้ได้ความรู้อาจารย์มาเสริมสร้างที่เราได้คำตอบมาเหมือนกับการยืนยันว่าที่เราได้นั้นถูกหรือผิดตอนนี้อยู่ที่เราไปพิจารณาต่อว่าถูกกับผิดยังไงขยายความในหลักสัจธรรมที่เราคนที่ปฏิบัติทางนี้ต้องไม่แยกถูกผิดใช่ไม่คำว่าถูกคำว่าผิดไม่มีจะไม่มีขาวแล้วไม่มีดำครับครับจะไม่มีขาวแล้วไม่มีดำแล้วไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีว่าของคุณและของเขาไม่มีทุกอย่างมันจะไม่มีพวกนี้อยู่ในจิตเลยครับเข้าใจผมจะพวกเราเวลาเข้าถึงอย่างนี้
แล้วก็ถึงเรื่องวิจิตโอ้โหวิจิตมากเราก็ถึงแสงที่ผมที่เรียนกับอาจารย์เนี่ยผมเคยเนี่ยที่ได้มาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะจุดระหว่างดำตรงเนี้ยที่เราผ่านในทุกคนเนี่ยผ่านจุดที่ไปได้ขึ้นไปบนเนี่ยสิ่งที่โอ้มันอาจารย์คงผ่านมาแล้วมันระบะอธิบายไม่ถูกหรอกครับไม่รู้จะอธิบายยังไงอธิบายถูกแน่นอนแต่คนฟังที่ไม่เข้าใจเราเขาคิดว่าเราบ้าเลยดีแล้วที่เขาทำได้ดีไม่ใช่ถ้าโกนเขาคิดอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ดีแล้วที่เขาว่าเราบ้าแต่ดีแล้วดีกว่าเขาไม่ว่าผมยอมรับแต่ตายเลยดีแล้วที่เขาตัดสินแล้วเราบ้าดีแล้วดีแล้วผมเขาก็ไม่ได้ตัดสินเพียงแต่เขาเพียงแต่ผมคิดว่าเขาก็จะว่าละไอ้สิ่งที่เราไปเนี่ยมันเห็นแล้วมันพูดไม่ถูกอาจารย์นะทั้งชีวิตเนี่ยผมว่าไม่มีสุขเลยเท่านี้หรอกอีกนิดนึงก็ว่าดีแล้วที่เขาเหล่านั้นสรุปว่าเราว่าป่ะเขาจะได้อภัยออกไปบ้าบ้าแก้ผ้าเดินหรือเปล่าหรือว่าบ้าแบบคุณไม่รู้เรื่องเราเด็กแก่นั่นเองอ่ะถ้าเด็กแก่แก้ผ้าเดินคุณไม่รู้เรื่องคนจะไม่รู้เรื่องก็คือคนไม่ฟังไม่รู้ฟังไอเราฟังขนาดนี้มันรู้เรื่องขนาดนี้ใครบอกว่าชาติมันซีไม่เกี่ยวเขาคือเขาเราคือเราอาจารย์ครับผมเรียนถามนิดนึงจิตที่ขอโทษนะองค์พระศาสดาที่ท่านตรัสรู้คือได้เห็นจิตตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมที่ท่านถึงได้นำธรรมะที่มาผมบอกว่าหน้านี้สิ่งที่พระเจ้าประสงค์ได้ก็ให้พระองค์เองพระองค์หายมา2,600ปีไม่เสียของครับครับงานไม่เสียที่หมอถ้าเป็นคนร้อยคนรู้ทางเป็นแล้วหมอกเต็มแน่ถ้ามี50คนเป็นไม่50เต็มแน่แน่หน่อยถ้ามี5คนก็หมอกเต็มแน่5เนี่ยถ้ามี2คนรู้หมอกไม่เป็นกรองใครแน่หมอกนี่ครับมันรู้ไปเลยครับครับแล้วท่านมีอะไรชี้แนะผมไหมครับนี่คุณจะมาดูใช่ไหมครับคุณจะมาไม่แค่แล้วครับผมขอบคุณมากครับรู้แล้วแจกรอนเข้าถึงแท้เข้าไม่ถึงครับแต่ว่าเข้าถึงท่านภูมิแน่ๆไม่เกิดทั้งหมดหรอกครับครับมันเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของแพทย์เลยนะครับมันเป็นสิ่งที่แน่นอนมันเป็นความเป็นจริงครับนี่คือความเป็นจริงมีหน้าที่ของแพทย์ครับแต่ความครับคนไหนจะเอาชิ้นใหญ่แล้วก็ไปเอาชิ้นเล็กแล้วก็ไปแล้วแต่คนของเจ้าเลยคนนี้ถึงตะกร้าไปนะแหนรวยเลยไปแหนรวยเลยครับเขาถ้ารวมก็ครับอันต้องไปแค่ตัวต่อต้องพิจารณาพิจารณาต้องพิจารณาอีกนึกครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยังมีอีกมากมายที่เราจะต้องสิ่งนี้นะอยากให้มันเกิดกับประชาชนเยอะๆครับเห็นมันจะสูงขึ้นผมจริงๆแล้วอาจารย์ครับผมอยากให้ทุกคนได้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างแต่ความได้ของแต่ละบุคคลนี้มันอยู่ที่เราต้องบอกอย่างผมถึงแล้วผมอาบผมไม่คิดเรื่องนี้มันอยู่ที่ฐานบุญมันต้องอยู่ที่ฐานบุญของคนด้วยนะครับใช่ไหมครับฐานบุญของแต่ละบุคคลเราอยู่ที่ฐานบุญของเราแค่ไหนครับบุญนำพาว่าส่วนผสมกันต่อไปแค่ไหนครับเอาครับอีกอย่างนึงผู้ที่เขาถึงการทำมีอยู่สองระดับหนึ่งปัญญาวิมุตต์แต่ออกสามชาวบ้านเลยสองเจโตวิมุตต์ใครได้เจโตอ่ะแต่ที่นี่แต่ที่นี่เจโตผมก็หายากมากปัญญาอันนี้ธรรมดาก็ปัญญาครับปัญญาเจถ้าเจโตมันก็ต้องฝึกครับมันต้องฝึกจากส่วนมากฝึกแล้วไปติดจะมากที่ผมก็ฝึกไม่ได้นะอะไรนะผมก็ฝึกไม่ได้เจโต
เอาใครฝึกเอโตฝึกไว้ก่อนว่าจะได้ข้าวคนได้จริงนะครับใช่ใช่ครับมันคือเขาไปถึงคือจุดแล้วจิตเขาจะเตลิดแกแล้วก็เหมือนกับข้อที่อาจารย์บอกว่าเหมือนกับคนที่สติฟั่นเฟือนอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างต้องมีครูครับมีครูบาอาจารย์ที่กำกับถ้าปุ๊บนี่อย่างนี้เราจะไปให้คนติดเรื่องนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พอได้มาแล้วเนี่ยมันเกิดฤทธิ์เกิดอะไรแล้วเนี่ยคนเราก็ติดก็ไม่หลุดพ้นความหลุดพ้นไม่เกิดมันไม่เกิดพระพุทธเจ้าห้ามใช่ครับท่านถึงห้ามแม่นะห้ามครับตอนนี้ผมต้องเป็นคนติดครับสิ่งที่ผมบอกว่าฝึกเอาไม่ได้หรือฝึกมันผมว่านะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มนุษย์โลกมันยังปรารถนาตัวนี้อยู่ก็เลยฝึกไขได้จากได้กระไรใช่ครับมันแล้วก็พอนั่นเสร็จได้แล้วก็ไปติดพอนั่นเสร็จก็ติดลาภสักการะพอลาภสักการะแล้วก็ไม่กล้าพ้นพอไม่กล้าพ้นทุกอย่างมันก็จะติดกับแค่นั้นเองอาจารย์ลองด้วยตัวเองถูกต้องครับล็อกได้ตายล็อกอาจารย์ผมพูดผิดอาจารย์ชี้แนะผมถูกต้องผมถูกต้องมาตลอดนะครับผมเออคือแค่นั้นแหละวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเจออาจารย์ลูกเขาพามาได้เจอแต่ได้ยินชื่ออาจารย์มานานแล้วแม่เล็กเขาเคยบอกอาจารย์จากแม่เล็กใช่ไหมลูกเกียรติกายเขาบอกว่าเนี่ยบอกเคยบอกจะชวนผมมาเจออาจารย์กายแล้วก็บอกว่ามันยังคงไม่ถึงเวลาเมื่อก็ได้เจอมาได้มาก็ได้มาก็ได้ความสว่างจากอาจารย์กายสอนเรื่องธรรมะให้ผมเจริญสติปัญญาขึ้นยุคนี้นะเป็นยุคที่มนุษย์จะได้ง่ายด้วยถ้าได้คือง่ายครับถ้าไม่ได้นี่ยากคำว่าได้เนี่ยผมกล้าพูดเลยครับต่อเนี่ยว่าถ้าได้คือง่ายแต่ถ้ายังไม่ได้นี่ไม่ง่ายหรอกครับอาจารย์ไม่ง่ายผมบอกว่าง่ายแต่ถ้าไม่ผ่านยากไม่โยกถึงดินไข่แดงก็กรอบก็ผ่านเปลือกก็ไม่โยผ่านไข่ขาวอีกที่เรียนเชื่อไข่แดงอาจารย์ที่ผ่านเปลือกผ่านไข่ขาวแล้วก็มันผ่านเปลือกยังไม่ว่าไข่ขาวที่จับไปแล้วมันเป็นเหนียวด้วยนะมันไม่จะลื่นนะก่อนจะไปถึงไข่แดงพอไข่แดงนะเปลือกไข่แดงนี่ยังมีข้างในไข่แดงข้างในเนี่ยข้างนอกยังมีอะไรหุ้มไข่แดงอยู่อีกหลายชั้นยังมีเยื่อเยื่อใช่ครับยังมีเยื่อมีเยื่อไม่ว่าเข้าไปมีใยและมีแขนงของใยกว่าจะไปถึงนิวเคลียสใช่ครับศูนย์กลางมีคนพูดต่อเลยคนอื่นจะได้ในของหลวงจันทร์ใครต่อแล้วสุขภาพดีจานแล้วสุขภาพผมเป็นไงบ้างจานแล้วสุขภาพผมเป็นไงบ้างอาจารย์จับเตรียมเดี๋ยวถามนะจับเตรียมก็อะไรบอกอาจารย์จับให้ผมหน่อยดีครับแน่นอนครับผม